คุณธีรพัฒน์นามวงศ์หรือคุณไก่เป็นคนจังหวัดขอนแก่นจบการศึกษาเพียงชั้นม.6ในอดีตมีอาชีพเป็นพนักงานเช็คสต็อกของบริษัทแห่งหนึ่งเงินเดือนเพียง 3,000 บาทเท่านั้นแถมยังเคยใช้ชีวิตสัมมะเรเทเมาผิดศีลมาแล้วหมดทุกข้อถึงกระนั้นคุณไก่ก็ยังมีความฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นเฒ่าแก่เจ้าของธุรกิจส่วนตัวให้ได้ดังนั้นในแต่ละวันจึงทุ่มทำงานอย่างหนักและพยายามเรียนรู้ทุกอย่างแต่ชีวิตก็ยังย่ำอยู่กับที่มีแต่มรสุมชีวิตเวียนวนเข้ามาอย่างไม่มีวี่แววว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงได้คุณบำเพ็ญนามวงศ์หรือคุณเพ็ญเป็นภรรยาของคุณไก่ในอดีตมีอาชีพเป็นแม่บ้านคอยดูแลเรื่องงานบ้านทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านทุกอย่างและยังมีอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือขาเมาจะเมาทุกเรื่องให้กวนแม่บ้านฟังยกเว้นเรื่องบุญและแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ชีวิตครอบครัวของคนทั้งคู่เปลี่ยนแปลงไปพาหนูไปวัดพระธรรมกายได้ไหมคะหนูอยากไปอะไรนะลูกหนูอยากไปวัดธรรมกายเมื่อ10กว่าปีเนี่ยจำได้ว่าวันนั้นนะคะเข้าไปส่งงานวิชาพระพุทธศาสนานะคะก็พอส่งงานเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็แอนก็เห็นหนังสือเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับของหนังสือวัดนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นหนังสือของวัดพระธรรมกายทีนี้อาจารย์ก็เห็นว่าอาจจะสนใจอาจารย์ก็เลยชวนบอกว่าให้ชวนคุณพ่อคุณแม่มาวัดสิที่วัดเนี่ยสอนนั่งสมาธิสอนให้เราเป็นเด็กดีสอนให้ครอบครัวอบอุ่นด้วยพอแต่แอนเห็นภาพปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าอยากไปวัดพระธรรมกายมากพอแอนกลับมาบ้านก็มาอ้อนคุณแม่อยู่หลายครั้งนะคะอ้อนหลายครั้งมากเลยว่าให้พาไปหน่อยอะค่ะเพราะว่าแอนจำภาพในหนังสือได้รู้สึกว่าอยากไปมากอะไม่อาหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ว่าทำไมคุณแม่ก็เอ๊ะถ้าพาไปวัดก็เลยบอกว่าไม่ว่างหรอกลูกลูกสาวก็ชวนอีกคุณแม่พาไปวัดพระธรรมกายเถอะคุณแม่ก็บอกว่าไม่ว่างค่ะแต่จริงๆอะว่างแต่ใจมันไม่ว่างไปวัดอะค่ะลูกสาวก็ไม่ลดละก็ช่วยทำกับข้าวช่วยล้างจานหั่นผักเขาก็ช่วยไปด้วยชวนไปด้วยชวนหลายครั้งมากเลยแล้วลูกสาวพูดมาคำที่ทำให้คุณแม่สะดุดเขาก็เลยบอกว่าคุณแม่ไปเถอะนะพอดีคุณครูบอกว่าถ้าไปแล้วว่าครอบครัวเราจะดีขึ้นนะบุญจะส่งผลให้เราดีขึ้นมาคิดอีกทีลูกสาวเขาก็พูดดีเหมือนกันเนาะเราก็น่าจะไปนะเพราะจริงแล้วเพนก็ไม่ได้ทำอะไรก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านปูเสือเมาหน้าบ้านเรื่องชาวบ้านเขาชอบไปแบบนั้นก็เลยอ่ะไปก็ไปวันมาฆบูชา11กุมภาพันธ์2541คุณเพ็ญและลูกๆอีก2คนได้ตัดสินใจเดินทางไปร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายพอขึ้นรถไปแล้วเขาพาสวดมนต์เพ็ญก็สวดไม่เป็นค่ะเพราะไม่เคยสวดแล้วก็เขาก็คุยเรื่องสร้างพระด้วยเขาบอกสร้างพระนี่วันบุญใหญ่นะวันมาฆบูชาวันอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าจะทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นรวยขึ้นเขาก็พูดเยอะแต่ก็จำไม่ได้จำได้แค่นี้ก็เลยนึกว่าจะสร้างพระสี่องค์มาตลอดพอมาถึงวัดพระธรรมกายพอก้าวเหยียบผืนแผ่นดินวัดพระธรรมกายแค่นั้นเนี่ยมันขนลุกสู้เลยบอกไม่ถูกเลยแล้วมันปื้มแล้วหลังจากนั้นเขาก็พาไปเขียนใบสร้างพระอะค่ะก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าองค์ละเท่าไหร่แต่คิดว่าองค์ละ199บาทอะค่ะแล้วพอไปเขียนใบสร้างพระก็เห็นตัวเลข 10,000 ก็เฉยเฉยช่วงนั้นมีเงินในบัญชีแค่ 40,000 บาทแล้วก็สร้างพระ4องค์พระก็ให้พรเยอะมากแต่จำได้อยู่แค่หน่อยเดียวก็คือขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญขอให้รวยให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจำได้แค่นี้ที่เหลือเยอะๆจำไม่ได้เลยค่ะก็ปลื้มทั้งวันเลยอยู่ในวัดปลื้มขนลุกแปลมันขนลุกชูชันแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจทั้งวันเลยในช่วงนั้นผมกำลังมีปัญหามากเลยพอดีรับเพื่อนเข้ามาทำงานเพื่อนก็มาโกงเงินบริษัทไป 500,000 บริษัทก็จะให้ผมใช้หนี้ 500,000 แล้วก็จะให้ผมออกจากงานในช่วงนั้นผมมีเงินอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทก็เลยปรึกษากับคุณเพ็ญว่าถ้าจะใช้เงินอะไรต่อไปเนี่ยขอให้ปรึกษากันก่อนเพ็ญก็รับปากว่าจ้ะเสร็จแล้วตอนนี้ใช้หมดแล้วอ่ะก็เลยลูกสาวก็เลยบอกคุณแม่เอาใบที่สร้างพระมาอธิษฐานสิก็เลยได้ใบมาอธิษฐานก็ไม่รู้จะอธิษฐานอะไรก็เลยอธิษฐาน
ด้วยบุญที่สร้างพระนี่นะขอให้สามีอย่าพูดอะไรเลยให้เงียบไปเลยก็อธิษฐานแค่นี้ก็ขึ้นบ้านไปบอกสามีว่าเพนสร้างพระมา4องค์นะให้พี่อธิษฐานจิตนะบุญเนี้ยจะช่วยให้พี่อ่ะหายเครียดหายปวดหัวแล้วก็บ้านเราจะได้รวยนะช่วงสร้างองค์พระที่เขาให้อธิษฐานไปอธิษฐานจิตให้ผมอธิษฐานจิตช่วงนั้นน่ะจากวันนั้นมาเนี่ยคือสมองผมเนี่ยมันจะโล่งคือยอมรับไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยมันเหมือนกับคนปกติผมจะรู้สึกเครียดอีกทีเมื่อตอนเสมียนเขาโทรตามว่าเจ้านายเรียกเข้าออฟฟิศช่วงนั้นผมหัวใจผมตกเลยคิดว่าโอเคนะเพราะเราจะโดนอะไรจะโดนออกแล้วก็โดนใช้หนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีข้อหาอยู่ไงพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บผมผิดคาดเลยเห็นเจ้านายยิ้มให้เจ้านายก็บอกว่าทางบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าคุณไก่ไม่มีข้อเกี่ยวข้องกับเงินที่เพื่อนคุณโกงไปอย่างนั้นบริษัทก็ไม่ได้ให้คุณไก่ใช้หนี้แล้วก็ไม่ต้องให้ออกจากงานแล้วก็จะให้งานเพิ่มผมก็ประหลาดใจนะที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อว่าเป็นเพราะบุญที่คุณเพ็ญไปสร้างองค์พระมาหลังจากเข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็คือได้รู้จักนั่งสมาธิได้รู้จักสวดมนต์ได้รู้จักรักษาศีลคราวนี้ก็เพนก็อยากจะให้สามีทำด้วยก็พยายามเพราะว่าสามีเขายังไม่อินเรื่องนี้เลยคุณเพนผู้เป็นภรรยาได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับสามีโดยชักชวนให้ร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันปลายนิ้วหัวในมือขวาจดมิโก้ซ้ายคุณเพ็ญจะอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังทุกคืนเปิดเทปธรรมะให้ฟังทุกเช้าโดยไม่เคยลดละความพยายามเลยแม้แต่วันเดียวใช้วันเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้นะสร้างบารมีกันให้เต็มที่กว่า2ปีแห่งความทุ่มเทในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของคุณเพ็ญทำให้คุณไก่เข้าใจเรื่องบุญมากขึ้นเป็นผู้มีศีล5เป็นปกติถึงแม้จะพบเจอกับภาวะวิกฤตช่วงเศรษฐกิจตกต่ำต้องเปลี่ยนอาชีพมาทำธุรกิจขายข้าวแต่ทุกที่ที่ไปคุณไก่และคุณเพ็ญจะช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนทำความดีไปพร้อมกันและด้วยความทุ่มเทที่อยากช่วยงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังทั้งคู่จึงได้เลิกขายข้าวหันมาทำหน้าที่ผู้นำบุญอย่างเต็มตัวและได้ร่วมกันเปิดบ้านกัลยาณมิตรขึ้นที่หมู่บ้านวิวัฒน์โฮมในจังหวัดสมุทรปราการก็หลังจากทุ่มเทเปิดบ้านกัลยาณมิตรเสร็จที่หลวงพี่บอกว่าคุณเพ็ญเดี๋ยวจะได้งานใหญ่ทำและแล้วก็ได้จริงๆอ่ะแปลกบุญอัศจรรย์จริงๆนะคะก็คือได้งานใหญ่สร้างเขื่อนท่าด่านนครนายกค่ะพอผมเริ่มกลับเข้าไปทำงานที่เขื่อนปุ๊บผมจะเริ่มนึกถึงเรื่องบุญขึ้นมาเมื่อตอนที่ผมเจออุปปัญหาคือทำไปเนี่ยปุ๊บมันก็จะเจอฝนตลอดเพราะว่าถนนกับที่ผมทำเขื่อนเนี่ยมันต่างกันประมาณ25เมตรจากถนนลงไปข้างล่างนะความลึกของมันเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะไหลลงไปเต็มหมดเลยมันจะทำงานลำบากเครื่องสูบน้ำเนี่ยสูบตลอดก็จะเจอแบบนี้ตลอดผมก็เลยนึกได้ก็เดี๋ยวโทรไปหาเพนก่อนเพราะเพนเขาชอบนั่งสมาธิผมรู้ว่าพรุ่งนี้เธอไม่ต้องไปไหนนะเธอนั่งสมาธิขอหลวงปู่หลวงพ่อให้พี่หน่อยที่พี่จะเทปูนเพราะพี่เทปูนมาเนี่ยพี่เจออุปสรรคมาตลอดเลยเพนก็จ้าก็ละปากเขาวันนั้นก็ไม่ได้ออกทำหน้าที่พุทธบุญก็นั่งสมาธิที่บ้านก็นั่งไปเรื่อยแล้วก็พอมันแบบนิ่งๆโล่งๆใสๆใจใสๆแล้วก็เลยอ้อนวอนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายค่ะว่าช่วยคุมอย่าให้ฝนตกตรงที่สามีเทปูนนะก็ขอแค่นี้แล้วก็นั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆค่ะพอเริ่มจะเทปุ๊บเมฆช่วงที่มันใกล้ๆที่ของผมเนี่ยมันจะเริ่มจางออกมาแต่รอบๆมันจะเขียวเมฆมันจะเต็มฝนมันจะลงเมฆรอบๆเลยนะผมก็เพ็ญเขาก็เพิ่งนั่งสมาธิหรือว่ามันเป็นบุญที่เราเคยนี่ไอ้ช่วยงานเปิดบ้านกันหรือทำอะไรหรือเปล่าช่วงนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจ
พอมาอีกรอบหลังก็จะโทรบอกเขาอีกพอตอนนี้ปุ๊บมามันก็ยังเหมือนเดิมเออเรามาเริ่มนึกถึงบุญแล้วเฮ้ยน่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายช่วยเราก็จะเริ่มศรัทธาหลวงพ่อละด้วยเหตุอัศจรรย์นี้เองทำให้คุณไก่เชื่อมั่นในอนุภาพบุญอย่างหมดหัวใจแล้วพอจะเข้าปีจะเริ่มเข้าปลายปี44จะเข้า45ก็จะมีบุญสลายร่างคุณยายค่ะโหบุญนี้คือปกติเพิ่นจะทำบุญหลักหมื่นหลังจากนั้นมาก็เริ่มเป็นหลักแสนเพิ่นก็จะตั้งเป้าสูงขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะว่าถ้าทำเท่าเดิมเพิ่นเคยทำเท่าเดิมแล้วมันไม่ปลื้มก็จะตั้งสูงขึ้นไปอีกคุณเพ็ญเขาก็ไปรับเป้ามา1ล้าน1ล้านเขาก็มาชวนทำบุญ1ล้านสลายร่างคุณยายผมก็เลยบอกว่าเออเรามีเท่าไหร่เราก็น่าจะทำเท่านั้นนะเราจะไปฝืนตัวเองก็คือบอกเขาถ้าอยากไปทำบุญล้านเนี่ยเราไม่มีตังนะเราจะทำยังไงก็คุยกับเขาว่าเดี๋ยวตุ๊กเพ็ญจะบอกบุญแล้วเรามีเท่าไหร่แล้วก็เต็มที่ของเราโอ้ช่วงที่ลุยแต่หลายร่างคุณยาย1ล้านบาทแรกของชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยตอนนั้นลงทุกวันกลับบ้านมืดทุกวันกลับบ้านดึกทุกวันเช้าเพิ่นจะแต่งตัวเตรียมแล้วนึกว่าเพิ่นจะไปที่ไหนแล้วก็เพิ่นก็ไปเลยแล้วชวนเพื่อนคนไหนว่างเพิ่นก็ชวนไปนั่งมอเตอร์ไซค์บ้างขี่จักรยานบ้างเดินบ้างแดดร้อนเปรี้ยงๆในเหงื่อแต่ไม่เคยท้อเลยคือเป้ามันต้องทำให้ได้1ล้านต้องทำให้ได้นี่เพิ่นก็มุ่งมั่นทำลุยแต่ว่าเวลาไปบอกบุญใครนะใครร่วมมาเพิ่นก็น้ำตาไหลปลื้มที่เขาทำบุญมาด้วยค่ะก็อย่างนี้สู้อย่างเงี้ยทุกวันจนโอ้โหมันใกล้จะถึงแล้วเนี่ยทำไมมันเพิ่งได้ 2-3 แสนเองอะแล้วเหลืออีกประมาณ 7 แสนกว่ามันต้องได้ก็ปลอบใจตัวเองตลอดว่ามันต้องได้คือเขาตั้งใจจริงๆว่ายังไงทำงานไปขึ้นรถมาก็ไม่ได้ไม่ยอมยังไงก็ต้องได้เขาก็แบบคือเขาทำเต็มที่จริงๆเชื่อไหมขนาดหน้าอะไรนะตอนนั้นนะเดินไปนั่นแดดก็ร้อนแล้วก็ไม่สบายด้วยตัวร้อนไปบอกบ้านนี้10บาท5บาท20บาทไม่ถอยถึงอยากให้มันเต็มกองเดี๋ยวไปกินยามก็หายแล้วแต่เนี่ยคือลงแบบไม่มีขาดเลยไม่มีเว้นวรรคสักวันเดียวคือเขามั่นคงมากเลยเขาบอกเพนอยากได้เพนจะเปลี่ยนพังชีวิตไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วมันเหนื่อยก็สำเร็จจนได้ค่ะตั้งมั่นแล้วก็เหมือนเราตั้งเป้าแล้วก็เราไม่ยอมถอยอ่ะมันก็ได้จริงๆทั้งที่เราก็ไม่มีตังค์เลยแต่พอทำแล้วมันก็ทำได้ก็คือไม่ย่อท้อว่าเราทำแค่นี้แล้วพอแล้วนะถึงเป้าแล้วเพนก็ไม่หยุดเพนจะทำให้สุดชีวิตไปเลยก็คือถึงวันสุดท้ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าสุดทุกครั้งแล้วเวลาเสร็จแล้วมันจะปื้มบอกไม่ถูกอ่ะมันจะขนลุกทุกครั้งที่เพนทำบุญแล้วบุญก็ส่งผลจริงๆส่งผลต่อเนื่องให้ชีวิตครอบครัวเพนดีขึ้นแล้วช่วงลุยเงี้ยพอเปิดหลวงพ่อจะมีเพลงลูกเหนื่อยไหมหนอพอฟังเพลงนี้นะหูน้ำตาจะไหลจะบอกหลวงพ่อลูกเหนื่อยเหลือเกินลูกเหนื่อยแต่ลูกไม่ท้อเหนื่อยแต่ลูกไม่ท้อแล้วก็จะนั่งปื้มนั่งสมาธิต่อหน้า DMC แล้วก็ฟังหลวงพ่อร้องเปิดเพลงให้ฟังค่ะหลังจากสลายร่างคุณยายก็ได้รถเลยค่ะก็ได้บ้านได้ศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้อาคารพาณิชย์2ห้อง3ชั้นก็ได้มาง่ายๆอีกอ่ะมันเหลือเชื่อจริงๆเลยคือพอกระถินเนี่ยพอทำงานบุญใหญ่ๆมาตลอดมาเนี่ยเราก็จะได้มีสมบัติเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนชาวบ้านอ่ะเขาบอกว่าพอปีใหม่ทีผมก็จะซื้อรถพอมันหลังพอมันกระถินพฤศจิกาธันวามกราผมก็จะซื้อรถซื้อบ้านอย่างเงี้ยตลอดนะฮะพอชาวบ้านเขาบอกเนี่ยเข้าวัดถูกครอบครัวเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นมาจากวัดแล้วแต่จริงๆไม่ใช่หลังงานบุญใหญ่สมบัติเข้าทุกครั้งเลยเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจจะได้มันก็มาบอกยังไม่พร้อมเขาก็มาก็หลังจากนั้นก็ได้ทำบุญกฐินทุกตลอดเลยแต่ว่ามีบุญใหญ่ที่เพนทำมากที่สุดก็คือเริ่มตั้งเป้าใหญ่ขึ้นก็คือโมดุลมหาวิหารคดอันนี้ตั้งเป้า1โมดุลเลย
แต่ช่วงเพลนรับโมดูลเข้ามาเนี่ยเพลนลุยบอกบุญสุดๆไม่พอครอบครัวก็เจอปัญหาวิกฤตก็คือโดนโกงด้วยทำงานแล้วก็ไม่ได้เงินก็โดนโกงไปประมาณ7ล้านบาทก็ช่วงนั้นก็คือลุยบอกบุญโมดูลด้วยไงต้องทำให้สำเร็จให้ได้แล้วเพนก็ไม่ได้สนใจว่าบุญส่งผลหรือไม่ส่งผลแต่ว่าเพนก็ลุยลุดหน้าไปตลอดด้วยความมันปื้มตลอดเลยอะที่ทำบุญทุกครั้งมันเพนจะชอบอารมณ์นี้มากเลยอะก็ลุยทุกตารางนิ้วไม่พอแล้วก็มีคนโทรทวงหนี้ก็คุยเคลียร์หนี้ไปด้วยเขาก็ทวงหนี้เราก็ชวนทำบุญเขาเลยบอกอ๋อคุณทำบุญวัดพระธรรมกายเหรอนี่นะเขาจะหมดตัวกันนะอะไรนะคุณอย่าไปหลงให้เยอะเขาก็สอนเพนแต่เพนบอกว่าพี่ถ้าเพนไม่เข้าวัดพระธรรมกายนะพี่ไม่ได้อยู่ทวงหนี้เพนหรอกเพนหนีก่อนแล้วแต่ว่าเพราะเพนเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเพนถึงไม่หนีแล้วก็ประนอมหนี้ได้ง่ายกว่าสามีอีกสามีประนอมหนี้เขาไม่ยอมอ่ะเขาจะเอาให้ได้แต่พอมาเจอเพนเขาก็ยอมผ่อนผันให้ทุกคนน่ะแล้วก็ได้ทำบุญด้วยหลังจากนั้นมาก็ใช้หนี้เขาหมดได้เพราะว่ามีงานใหม่เข้ามาให้ได้ทำเลยทำเองด้วยบอกบุญด้วยสรุปแล้วพอถึงวินาทีสุดท้ายเกือบถึงค่ะแต่ไม่ถึงแต่เพนก็ไม่ท้อไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าแก้ตัวใหม่ถ้าถึงช่วงกฐินคุณยายจะเอาใหม่เอาให้ได้ให้ได้ต้องได้ต้องได้ถึงแม้ว่าคุณเพนจะป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาถึงแม้เธอจะป่วยแต่เธอก็ทุ่มเททำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยหัวใจที่อยากจะทำบุญกฐินกับคุณยายอาจารย์ให้สำเร็จให้จงได้ช่วงลงพื้นที่ลุยงานบุญปี52นะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเอ๊ะทำไมไม่มีแรงก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือพอไปหาหมอเสร็จหมอบอกว่าโอ๊ยอีก6เดือนตายแล้วช่วงคุณเพนเขาไม่สบายเวลาเนี่ยคือเขาใจเขาอยู่ในบุญตลอดนะผมก็จะกลับจากทำงานก็จะพาเขาขับรถไปบอกบุญบางทีก็จะลงพื้นที่คือบางทีเขาลงไปเนี่ยบางทีเขาขาเขาเย็นคือมันเป็นงานประจำของเขาอ่ะงานทำหน้าที่ผู้นำบุญอ่ะป่วยขนาดไหนเขาคือไม่ยอมนอนจนผมยอมอ่ะก็ไม่ได้คิดน้อยใจว่าทำไมต้องป่วยทำไมต้องอะไรเนี่ยคิดแต่ว่าเรารับเป้าบุญกฐินมานะต้องทำให้สำเร็จต้องทำให้สำเร็จก็กินยาไปด้วยลงพื้นที่ไปด้วยลุยๆพอมารู้ตัวอีกทีที่มันหายไปแล้วอ่ะก็คือพอไปหาหมออีกทีหมอบอกว่าไม่มีแล้วกินยาจนหายไปพร้อมกับการทำหน้าที่บุญนำบุญเลยก็มาคิดก็ขอบคุณหลวงพ่อนะที่ให้บุญใหญ่ลูกทำถ้าเพนไม่อยู่ในบุญถ้าเพนไม่ทุ่มเทไม่รับเป้า5ล้านมาป่านนี้เพนคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วมั้งสรุปแล้วพอถึงวินาทีสุดท้ายเกือบถึงอีกอะค่ะเกือบถึง5ล้านก็ยังไม่หยุดปี53ต้องถึงให้ได้ก็ตั้งเป้าอีก5ล้านต้องถึงให้ได้พอปี53นี่เกินเลยค่ะก็รวมทั้งทีมแล้วได้ 6.5 ล้านแต่ครอบครัวเพนทำสุดๆเลยก็คือ3ล้านกว่าก็ได้สำเร็จจนได้ก็ปื้มตลอดทุกครั้งแต่ครั้งปี53นี่เสียหูบุญบันดาลเร็วแรงรวดมากเลยพอละปากปิดปุ๊บที่เข้าเลยมีคนเอาที่มาขายให้เลยก็เลยได้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เกาะจันทน์ชลบุรีค่ะตกหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงโครงการใหญ่ก็เข้าอีกที่อมตะชลบุรีค่ะก็ได้รับออเดอร์เข้าอีกก็ไม่หยุดเข้า3ที่เลยบางบ่อเข้าบางบ่อกิ่งแก้วอมตะมีแต่โครงการร้อยหลังทั้งนั้นเลยเข้ามาแล้วตอนนี้ก็เข้ามาจ่อยตึ้งอีก2โครงการจนรับไม่ไหวแล้วตั้งแต่ทอดกฐินงานกฐินคุณยายมาเนี่ยงานกฐินสร้างอาคารคุณยายมาเนี่ยตอนนี้สัญญาที่ผมทำอยู่นี่ก็ประมาณ70กว่าล้านปกติแล้วเนี่ยปีหนึ่งเมื่อก่อนเราก็รับงานมา10กว่าล้าน20กว่าล้าน30กว่าล้านนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วสำหรับตัวเรานะฮะเพราะเรามาจากศูนย์น่ะเราไม่ใช่ว่าสามารถที่จะไปรับงานใหญ่ๆเหมือนกับคนอื่นเขาได้เพราะเราไม่มีเงินลงทุนเยอะๆที่จะไปทำงานนั้นได้แต่มันเป็นอนุภาพของบุญที่ทำให้เราสามารถที่จะทำงานขยายงานใหญ่ขนาดนี้ได้แต่ถ้าเราบุญไม่พอเนี่ยเราจะมาลองรับงานใหญ่อันนี้มันก็ไม่ได้ดังนั้นผมเชื่อมั่นในบุญเท่านั้นน่ะที่ทำให้ครอบครัวของผมเนี่ยที่พลิกขึ้นมาได้นะฮะทั้งงานทั้งทุกอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะ
บุญค่ะก็อยากจะตอกย้ำค่ะว่าบุญมีจริงค่ะสังเกตได้จากครอบครัวหนูค่ะที่เริ่มจากศูนย์จนถึงทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นชัดอย่างเห็นได้ชัดเจนพอเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่สร้างบารมีกันมาจนทุกวันนี้นี่ที่ชวนคนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเพื่อนหรือว่าคนที่ไม่รู้จักก็ตามให้มาสร้างบุญสร้างบารมีกันจนเป็นทีมเป็นหมู่คณะจนทุกวันนี้รู้สึกปลื้มมากค่ะปลื้มแบบปลื้มตรงที่ว่าเหมือนเราเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่ว่าสามารถที่จะนำความสุขความสงบหรือว่าทำให้ครอบครัวมีความสุขไปสู่ครอบครัวอื่นได้ด้วยอะค่ะหลังจากปลื้มกฐินปี53เสร็จแล้วนะคะก็ยังคิดว่าปี54หลวงพ่อจะมีบุญกฐินอะไรให้เราได้ทำอีกให้ได้ปลื้มอีกแต่พอมาได้สัมมนาได้ฟังโครงการกฐินปี54นี้นะคะโหเป็นกฐินอัศจรรย์นะคะคือเหมือนเป็นกฐินพิเศษอะเพราะว่าปีนี้ทำถึง3อย่างตั้งแต่สร้างกุฏิสงฆ์สร้างที่พักอุบาสิกาแล้วก็ลานจอดรถแค่เห็นนี้ก็อัศจรรย์แล้วค่ะเพนคิดแล้วโอ้โหปีนี้เพนทนไม่ได้แล้วต้องขยับเป้าขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าทำเท่าเดิมนี่ความปิติคงจะไม่เกิดแน่นอนเพนก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเพนจะทำ 10M นะคะปีนี้ก็จะทำให้สุดชีวิตเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นบุญทุกสิ่งเป็นบุญพิเศษเหมือนกฐินปีนี้เป็นบุญที่หลวงพ่อให้พิเศษเลยคำว่าทุกสิ่งนี้มันไม่ธรรมดาอยากเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะให้มาทำบุญกฐินทุกสิ่งกับหลวงพ่อเพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าแล้วก็มุ่งมั่นทำสำเร็จทุกคนค่ะเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขหรือความสำเร็จทุกเรื่องเพราะถ้าเราจะเป็นบุคคลพิเศษเหมือนบุญพิเศษที่หลวงพ่อให้เราจะทำธรรมดาไม่ได้เราต้องทำแบบสุดๆพิเศษสุดๆแล้วเราก็จะได้สุดๆเหมือนกันครับเราต้องเชื่อมั่นบุญเพราะหลวงพ่อเคยบอกว่าคนทำบุญเนี่ยไม่จนผมก็ถือคิดตรงนี้อยู่ตลอดว่าคนทำบุญไม่จนตั้งจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เราพลิกสถานการณ์ไปหมดเลยจากลูกจ้างแล้วก็มาเป็นเฒ่าแก่จากเรามีบ้านหลังเล็กๆเราก็มีบ้านหลังใหญ่จากเรามีรถคันเดียวเราก็มีรถ7คันบุญหมดเลยครับบุญทั้งนั้นเลยที่ให้เราประสบผลสำเร็จแล้วผมก็มานั่งนึกนั่งมองถ้าเราไม่ได้มารู้จักวัดธรรมกายไม่รู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่รู้จักพระอาจารย์ที่ท่านเคยไม่ได้ชี้เนี่ยได้สั่งสอนเราเนี่ยเราก็ไม่มีวันนี้คิดว่าไม่มีวันนี้แน่นอนทุกวันนี้คุณธีรพัฒน์และครอบครัวก้าวเดินบนเส้นทางบุญด้วยความองอาจโดยหมั่นทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาอยู่เนืองนิดบุญจึงส่งผลให้ชีวิตครอบครัวอบอุ่นและหน้าที่การงานประสบความเจริญรุ่งเรืองพลิกฐานะจากพนักงานเช็คสต็อกเงินเดือนเพียง 3,000 บาทก้าวสู่ความสำเร็จในฐานะเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างมูลค่ากว่า100ล้านบาทและนี่คือความจริงที่ยิ่งกว่าเคยวาดฝันไว้ชีวิตอัศจรรย์จากฐานะของผู้ให้ให้ด้วยความเชื่อมั่นด้วยความปลื้มปิติและภาคภูมิใจสู่ฐานะของผู้รับที่ทับทวีด้วยอนุภาพแห่งบุญถ้าไม่ใช่ว่าบุญน่ะเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องบุญเท่านั้นที่เราทำมาเนี่ยถ้าไม่ใช่บุญน่ะมันเป็นไปไม่ได้บุญเท่านั้นที่ช่วยเราฟื้นขึ้นมาดีใจทุกบุญที่หลวงพ่อให้แล้วก็รับทำเต็มที่เหมือนลูกต้องทำให้พ่ออย่างเงี้ยค่ะก็ทุ่มเทให้หลวงพ่อมาตลอดก็ตอนนี้ก็รู้สึกขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลยที่เอาบุญใหญ่ให้ลูกแล้วก็ทำให้ชีวิตของลูกและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากที่เป็นแม่บ้านที่ไร้สาระนั่งคุยแต่เรื่องชาวบ้านทำอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานพระศาสนาเลยก็พอมาได้รู้จักเส้นทางบุญได้มาวัดพระธรรมกายได้มาทำบุญกับหลวงพ่อชีวิตของลูกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อให้ลูกทั้งหมดเลยแล้วก็ลูกมีความรู้สึกรักหลวงพ่อมากเลยค่ะเพราะหลวงพ่อเป็นผู้ให้ทางสว่างแก่ลูกและครอบครัวให้รู้
ให้ลูกได้รู้จักเส้นทางที่ทำให้ชีวิตปลอดภัยลูกมีความสุขกับหน้าที่ผู้นำบุญมันเป็นหน้าที่ที่ลูกปลื้มที่สุดเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็สิ่งนี้แหละที่ลูกจะบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคนเดียวที่ทำให้ครอบครัวของลูกเปลี่ยนแปลงไปขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับที่ให้โอกาสลูกในวันนี้ที่ลูกได้สร้างบุญสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยอนุภาพบุญอานิสงส์ของบุญก็เพราะด้วยลูกทำบุญตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขและลูกจะเป็นลูกที่ดีให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและอยากสานฝันโครงงานให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จตลอดไปความฝันของพ่อจะทำฝันนั้นให้เป็นจริงให้พ่อ